เป็นเกมที่เราใจมีทุกรสชาตินะคะจริงๆครึ่งแรกก็เราโดนนำไปก่อน 1-0 แล้วก็พอครึ่งหลังเราก็ออกมาตีเสมอได้ 1-1 โดยที่เป็นลูกแรกของปรเมศวร์อัจฉริยะที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็เป็นลูกที่สวยงามมากนะคะแล้วก็มาต่อด้วยลูกที่2 2-1 ก็เป็นการยิงของปิรดลตั้งสารัตใช่ไหมพี่กำมังแล้วตั้งสารัตอยู่เย็นโอ้ยพี่เหนื่อยไปหมดก็นึกว่าจะจบอย่างนั้นอ่ะก็ทำเพราะถ้าจบ 2-1 มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ก็ในสุดก็เวียดนามก็มาตีเสมอได้ 2-2 ค่ะแต่ก็เป็นเกมอเวย์เกมเยือนที่นี่ก็ถือว่าเล่นได้ยากก็ต้องแฟนบอลเวียดนามก็เยอะมากมีแพชชั่นมีศรัทธาเยอะมากก็เป็นงานที่เราก็ต้องกลับไปวันที่16ที่จะได้แชมป์ก็อยากชนะแต่ถึงแม้ว่าจะเสมอก็น่าจะเป็นผลดีใช่ไหมฮะเสมอเราก็ยังได้แชมป์ใช่ไหมฮะแต่ก็อยากจะชนะนะก็ต้องคงต้องเอาความอันเนี้ยไปแก้ให้ดียังไงก็ตามก็ยังเป็นแมตช์ที่น่าประทับใจเนื่องจากว่าเวียดนามตั้งแต่เล่นมาใน AFF เนี้ยยังไม่โดนยิงประตูเลยมีทีมชาติไทยยิงเขาได้เป็นครั้งแรก2ประตูนะคะเสียดายไหมครับลูกสุดท้ายที่น่าจะได้3-2นะน่าจะได้3-2 4-2นะก็ถามว่าผลตรงนี้คุณแป้งพอใจหรือยังครับกับที่มาเยือนครั้งนี้พอใจสำหรับมาเยือนนะคะแต่จริงถ้ามันจบ 2-1 หรือ 3-2 ก็จะเป็นแต้มที่ทำให้คนไทยแฟนบอลชาวไทยมีความสุขมากกว่านี้ลูกทีมสู้สุดใจขนาดนี้ครับมีรางวัลอะไรให้ลูกทีมบ้างครับค่ะก็มีการอัดฉีดไปเดี๋ยวจะเปิดเผยตัวเลขนะคะเราถามว่าจะการห้องแต่งตัวนะครับคุณแป้งตอนพักครึ่งมีอะไรที่พูดคุยกันในระหว่างที่ก็มีการพูดคุยกันนะคะว่ายังไงเราต้องทำให้ได้ถึงแม้นี่จะเป็นสนามของเขาเพราะเราเคยเป็นแชมป์แล้วก็มันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีลูกหนังของ2ชาติคือทีมชาติไทยแล้วก็ทีมเวียดนามเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรียังไงเราต้องกู้กลับให้ได้ต้องไม่เสียกำลังใจทุกคนต้องเชื่อมั่นด้วยกันถึงแม้วันนี้ธีรศิลป์แดงดามุ้ยจะเจ็บเล่นไม่ได้นะฮะก็ มีความกดดันสูงเนื่องจากว่าผู้เล่นไทยติดใบเหลืองอยู่ถึง5คนด้วยกันแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้ง5คนนั้นก็ไม่โดนใบเหลืองทำให้มาเล่นต่อได้ในรอบไฟนอลอยากจะให้ช่วยปลุกกระแสแฟนบอลในนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับคุณแป้งก็ได้ข่าวว่าตั๋วก็โซเอาแล้วใช่ไหมคะไม่คิดว่ากำลังใจพลังเชียร์ของแฟนบอลสำคัญมากนะคะอย่างนี้ก็เห็นนะคะว่าแฟนบอลเวียดนามนะคะก็มีเปิดไฟฉายซึ่งเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วก็ยังขนลุกอยู่ดีแต่ไม่เชื่อว่าบรรยากาศนี้มีอยู่ในตัวผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลชาวไทยเสมอแฟนบอลชาวไทยไม่เคยเชียร์บอลแพ้ชาติไหนนะคะก็วันที่16นะคะก็ต้องขอพลังใจนะสนามก็จุแค่ 20,000 ก็ขอให้เข้ามาให้เต็มซึ่งทราบว่าขนาดนี้เต็มแล้วนะคะขอให้ดูทางทีวีถ้าเข้ามาสนามไม่ได้นะคะแล้วก็ร่วมนะคะส่งพลังใจนะคะให้กับทีมชาติไทยในที่สุดเราก็มาถึงรอบไฟนอลแล้วก็เป็นไฟนอลในฝันของพวกเราด้วยนะคะคือเราในศึก AFF Suzuki เราไม่ได้พบกับเวียดนามมาถึง15ปีและก็เป็น15ปีที่รอคอยในฐานะที่แรงกิ้งของเราอยู่เบอร์111ต่ำกว่าเวียดนามที่เบอร์96ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นศึกของศักดิ์ศรีลูกหนังของอาเซียนอย่างแท้จริงก็ดีใจนะคะที่เสมอก็ยังดีใจ แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลเวียดนามนะคะที่บังเดินก็ยังให้กำลังใจอยู่ทำบอลจนเหนื่อยแล้วเนี่ย จะเป็นลมแล้วค่ะ ตอนแรกก็ใส่เสื้อสีดำใช่ไหมคะ แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้สีดำอาจจะเป็นสีไม่นำโชคก็เลยเอาเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินมาใส่ก็ทำทุกวิธีทางสายมูก็มาขอบคุณมากนะขอบคุณผู้สื่อข่าวสายกีฬานะคะช่วยนำเสนอข่าวให้แฟนบอลชาวไทยทราบนะก็มีหลายประเด็นร้อนประเด็นดราม่าในสนามก็มีสมควรแต่ก็จบเกมแล้วก็มิตรภาพก็ยังสำคัญที่สุดนะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณแป้งเดี๋ยวไปทานที่ไหนกันเสียดายอ่ะมากมากเลยค่ะขอบสนามไม่แต่ว่าเสียได้ลูกที่